สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติ์ัินนะครับมาข้อต่อไปนะครับกับคณิตมสมเรานะครับตีพคณิตมสามนะครับเรานะครับวันนี้นะครับก็มาข้อสิบห้าสิบหครับมีอะไรเกิดขึ้นนะครับมาดูนะครับไปเลยนะครับก็ถ้าใครว่างๆก็ไปกิจทีดอทคลับได้นะครับมันก็จะมีเป็นเว็บของผมนะครับเว็บที่รวมไม้ขายแบบรวมทุกวิดีโอที่ผมทำนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วเราก็สามารถหาเสิร์ชหาเพลย์ลิสอะไรได้ง่ายมากนะครับ้เทียบกับยูทูบครับก็ดีดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับ พื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับกระบอกทรงยังไงนะครับกระบอกทรงแบบนี้นะครับนะครับเป็นเงี้ยทรงกระบอกนะครับโอเคกระบอกตันด้วยกระบอกตันนะแปลว่าเต็มหมดทุกที่นะครับเท่ากับสี่สิบพายนะครับอันนี้คือพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวมันรวมจะตรงไหนบ้างนะครับเราต้องรู้นะครับว่าพื้นที่ผิวมันคืออะไรพื้นที่ผิวคือ้กลมๆสองอันเนี้ยเห็นปะางบนข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงข้างๆมันนะครับรอบข้างมันนะครับ เพราะว่าฉะนั้นนะไอ้เราก็หาเลยพื้นที่ผิวสูตรคือ,อไรนะครับมีรัศมีไปนหนึ่งอ่านต่อนครับมีรัศมียาวสองเซนตรงกระบ,บอกนี้มีความสูงเท่าไหร่นะครับอ่าตรงนี้คือความสูงลำเพชนะครับรัศมีสองอานะครับตรงนี้คือสองครับโอเคครับเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สี่สิบพายเนี่ยมันเป็นพื้นที่ผิวใช่ปะมันคืออะไรมั่งมันคือไอ้สองใช่ไหมคูณกับพายอาร์กำลังสองใช่ไหมแปลกำลังสองคืออะไรพื้นที่ของวงกลมนะครับ แล้วก็บวกกับตรงนี้ครับบวกนะครับบวกครับสำคัญมากนะครับอย่าหลงบวกคูณนะครับให้เราวงใส่วงเล็บไว้เลยนะครับบวกกับไอพื้นที่ของไอพื้นที่ของทรงไอพื้นที่รอบข้างของมันนะครับก็คือสองพใช่ไหมเป็นอ่ะสมมุติตรงนี้เป็นวงกลมนะเห็ไหมสองพายถูกปะแล้วคูณด้วยอะไรความสูงนะครับเนี่ยนะครับสองพานะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ถ้าใครใช้สมบัติของการคูณการหารเป็นนะครับก็จะรู้นะครับว่ามันคือ2พาย r อาร์ครับคูณอาร์บวกเนั่นเองนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็4ี่สิบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแทนค่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ก่อนนะครับย้ายมานะครับแทนค่านะครับใช้รัศมีนะครับคือ r นะครับเท่ากับ2ก็จะได้4ี่บพเท่ากับ2พายพคูณ2ถูกไหมคูณด้วย2บวก h ถูกปะ แล้วเราก็ย้ายคงย้ายข้างกันเรียบร้อยนะก็ <stories> จะได้แบบนี้ตรงนี้2อคูณสเป็น4ใช่ไหมก็ส่พายส่วน4พายเท่ากับ2บวก h นะครับเราก็ตัดปลายคราวนี้ได้10บนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ h นะครับจะเท่ากับอะไร10ลบ2นั่นเองเท่ากับ8เซนติเมตรนะเซนติเมตรน้ำสำคัญมากเซนเซนนะครับอ่าคือคำตอบเรียบร้อยนะครับข้อนี้ไม่ยากมากครับเราต้อง เราต้องรู้สูตรนะครับว่ามันคืออะไรนะบางทีสูตรเราไม่จําเป็นต้องจำนะบางทีเราก็ดูได้จากรูปเราวาดรูปใช่ปะ่ะเพราะบางทีมันจะมีคล้ายแบบว่าอะไรนะเครึ่งวงกลมมีทรงกระบอกพีระมิดมีทรงกระบอกแบบนู้นแบบนี้มานะบางทีก็อาจจะมีแค่แบบมีมีแต่ก้นไม่มีฝาอะไรอย่างนี้นะครับทรงกระบอกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับว่าตรงนี้มันคืออะไรไอ้สอง 2คูณพายอาร์กำลังสองทำไมต้องพายอาร์กำลังสองเพราะว่ามันเป็นพื้นที่วงกลมใช่ไหมวงกลมข้างบนวงกลมข้างล่างนะถ้ามีด้านเดียวนะก็คือไม่มีฝานะมีแต่ก้นอย่างเดียวนะก็แค่พายอาร์กำลังสองนะครับแล้วก็บวกกับไอ้สองพายอาร์เชนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่รอบข้างของมัน,นครับเราก็ต้องคิดอย่างนี้นะครับถ้าเราไปจำนะบางทีมันจะไม่ได้นะมันจะไม่เวิร์กนะโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับมา,าข้อต่อไปนะข้อสิบหกนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีก่อนนะครับข้อสิบหกสีเขียวแล้วกันนะครับวันนนนี้ะะคครรรับับบจากูป กำหนดให้ทรงกระบอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง12เ้นครับเส้นผ่าศูนย์กลาง12นะแปลว่ารัศมีเท่าไหร่6นะครับโอเคครับจงหาปริมาตรของกลวยที่มีความสูงเอียง10เซนบรรจุอยู่ในทรงกระบอกนี้นะครับโอเคครับปริมาตรครับจำไว้นะปริมาตรนะปริมาตรสูตรของปริมาตรของอปริมิตค,คืออะไรเซนหนึ่งส่วนสามถูกไหมพา,ายอาร์กำลังสองเถูกไหมถูกไหมถูกหรือเปล่า น่าจะถูกนะครับถ้าผมผิดก็แปลว่าผิดนะครับแต่ว่ามันบอกว่าสูงเอียงสิบใช่ไหมเราก็มาสูงเอียงสิบสำคัญมากตรงนี้คือ R ตรงนี้คือ L ตรงนี้คือ H ถูกไหมไอ้ L คือสูงเอียงถูกไหมเท่ากับสิบ R คือหกไหมอ่าเราก็ใช้พีทาโกรัสใส่เข้าไปนะครับแปลว,ว่า H เท่ากับเท่าไหร่แปดครับถ้าใครรู้นะครัว่าจะเป็นสามสี่ห้าหกแปดสิบนะครับประมาณนี้นะเราก็จะรู้ว่าไอ้ H นี่เท่ากับอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะก็จะได้เป็น H เท่ากับแปดนะครับ กตทาโกลัสนะครับโอเคนะครับเราก็มาหาปริมาตรนะปริมาตรคือตรงนี้นะับวอลลุ่มนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะวอลลุ่มก็เท่ากับนะครับเศษหนึ่งส่วนสามคูณไพ,พายไม่ต้องเหลือไว้นะเพราะว่าตอนนี้มันตอบเป็นายนะครับคูณ R เท่าไหร่ r คือหกใช่ไหมกำลังสองคูณ hh คือแปดถูกปะโอเคนะครับเราก็ตัดไปนะก็จะเป็นายคูณหกคูณหกคูณสองส่วนสามนะมันนี้ตัดไปสองนะครับก็จะได้ V นะครับดังนั้นนะครับ b ีเท่ากับสองสิบสองเก้าสิบหกครับสิบสองคูณ8ดเป็นเก้าสบหกป่ะถ้าผมคูณผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับลูกบาทเซนติเมตรนะก็จะเป็นซมนะครับกำลังสามนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบนะครับโอเคนะครับขพราะนี้ก็ไม่ยากมากครับแต่ว่าวิธีวิธีการก็คือเราบางทีคนจะโดนทริคนะครับเหมือนผมเคยโดนแล้วครั้งหนึ่งครับตอนที่ผมทำใหม่ๆเพราะผมไม่ได้ทำนานแล้วไอโจทย์พวกนี้ก็คือความสูงเอียงนะครับถ้าเจอความสูงเอียงเนี่ย กับพีระมิดเนี่ยโอ้โหมันมาพร้อมกันมากเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องรู้นะว่ามันต้องใช้พีทาโกรัสในการหาความสูงนะเพราะว่าในการหาปริมาตรมันต้องใช้ความสูงนะไม่ได้ความสูงเอียงนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็นะครับบางทีบางคนนะจะหลงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับกับรัศมีนะครับอย่าหลงนะครับมันคนละอย่างนะพอใช้คูณใช้อะไรวะใช้สูตรหาต่างๆนะครับปกติเราใช้รัศมีไง เราต้องดูดีๆนะว่าไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลางแต่เป็นรัศมีนะครับนี่ก็ต้องระวังไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็อย่าลืม subscribe ไลค์แชร์นะครับกิจชีวีนะครับผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพวกติวคณิตติวอังกฤษติวคณิตติวอังกฤษนะครับต่อไป้าผมว่าจริงๆผมก็จะทำติววิทยาศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าผมก็เก่งเหมือนกันวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าคณิตเก่งสุดนะครับภาษาอังกฤษผมก็สอนได้เพราะว่าผมก็ทำงานที่สิงคโปร์นะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลานะครับโอเ อาจจะไม่แบบเป๊ะๆแบบแกมม่านะครับแต่ว่ารู้ว่าไหนถูกแล้วกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วจะอธิบายคำต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโข้างหน้านะครับกับผมกริติสันนะครับ a n ในว e e y โ u a ก a i n ครับ in The Next Video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ